ตลอดระยะเวลาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชคนไทยต่างซาบซึ้งในนามพระราชหฤทัยที่ทรงสละเวลาส่วนพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรทั่วทุกภาคของประเทศด้วยทรงห่วงทุกสุขของประชาชนเมื่อเสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9แห่งราชจักรีวงศ์แล้วพระราชกรณียกิจแรกๆที่ทรงให้การสนับสนุนการดำเนินงานของสภากาชาดไทยคือด้านการแพทย์และสาธารณสุขกล่าวคือในปีพุทธศักราช2493ได้เกิดโรควัณโรคระบาดขึ้นพระองค์ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จัดสร้างตึกมหิดลวงศานุสรณ์บริเวณสถานสาวภาเพื่อใช้เป็นที่ผลิตวัคซีน BCG เพื่อรักษาและป้องกันวัณโรคนอกจากนี้ยังพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำภาพยนตร์ส่วนพระองค์มาจัดฉายเป็นหนทางหนึ่งในการหารายได้สมทบกับพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และเงินผู้มีจิตกุศลเพื่อใช้ในการสร้างสถานที่และจัดซื้ออุปกรณ์ที่จำเป็นทางการแพทย์ต่างๆอีกด้วยด้วยพระราชกรณียกิจที่เปี่ยมไปด้วยพระเมตตาและพระมหากรุณาธิคุณเหล่านี้ประชาชนจึงรักและเทิดทูนพระองค์อย่างหาที่สุดมิได้ทรงเป็นพ่อของแผ่นดินพ่อผู้เป็นแบบอย่างและเป็นพ่อที่ทรงห่วงใยประชาชนคนไทยมาโดยตลอด